ด้วยศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในหลักธรรมที่ทรงจำแนกสั่งสอนไว้อย่างลึกซึ้งและศรัทธาในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อิสรภาพทางปัญญาได้โรงเรียนรุ่งอรุณจึงจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นฐานแห่งศรัทธาการศึกษาวิถีพุทธของโรงเรียนรุ่งอรุณอาศัยระบบความสัมพันธ์แบบชุมชนบวรซึ่งเป็นฐานที่มั่นของการบ่มเพาะชีวิตอันประกอบด้วยบ้านสถาบันพื้นฐานของการบ่มเพาะกายใจวัดสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานและนำชุมชนไปสู่ปัญญาและโรงเรียนพื้นที่แห่งโอกาสการเรียนรู้ที่หล่อล้อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยหลักปฏิบัติทานศีลภาวนาทานการฝึกการให้การสละการบริจาคและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศีลการฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลระหว่างคนกับคนและคนกับสิ่งแวดล้อมภาวนาการฝึกใคร่ครวญสะท้อนย้อนมองตนเองการปฏิบัติเจริญสติสัมปชัญญะอบรมจิตใจทานศีลภาวนาเป็นระบบปกติในวิถีชีวิตของทุกคนเลยนะคะพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงมีพระปัญญาคุณอันเลิศล้ำจริงๆนะคะท่านสามารถที่จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างซึ่งท่านก็หยิบยกมาจากวิถีชีวิตทั่วๆไปของเราเนี่ยอย่างยกตัวอย่างการปฏิบัติทานศีลภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาก็บอกมันไม่ค่อยสะอาดเขาเลยไม่อยากเข้าเราก็เลยเอาประเด็นนี้มาคุยกันในห้องว่าเนี่ยมันเพื่อนคนหนึ่งนะไม่อยากเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนเลยเราจะช่วยยังไงดีอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เลยเสนอกันใหญ่เลยว่าก็ทำห้องน้ำให้สะอาดไงให้หอมไงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขายกมือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอาสาทำเองก็เลยเป็นจุดเริ่มว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาสาทำกับน้องอีกคนนึงคุณครูเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเริ่มจากการชื่นชมคนนั้นก่อนว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะพิเศษนะเขาทำในสิ่งที่เขาอาสาทำแล้วคนอื่นไม่ทำอ่ะคนอื่นก็จะเริ่มยกมือขออาสาบ้างเพราะว่าเขาก็คุยว่าเด็กๆ เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้รับความชื่นชมเหมือนที่เราทำกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าพอเขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าเขาทำงานด้วยความสุขนะคะคือเขาชอบเล่นน้ำเด็กๆชอบเล่นน้ำทำไปก็สนุกกับงานสุดท้ายเนี่ยคือพอเขาเริ่มทำไอ้สิ่งที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันให้มันสะอาดมันก็ขยับมาสู่การมีจิตที่จะเหมือนทำให้สังคมอ่ะคือทำเพื่อส่วนรวมคือการล้างห้องน้ำไม่ได้ทำแค่ตัวเองคนเดียวแต่ว่าทำเพื่อให้ทุกคนในห้องได้ใช้แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆชมว่าห้องน้ำมันสะอาดมันหอมเขาก็จะรู้สึกดีหรือว่าบางทีแบบเวลาเขาล้างแล้วออกมาเขาจะถามเพื่อนว่าเป็นไงหอมไหมหอมไหมเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปัญญาเรามาแล้วเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดความใคร่ครวญความมีสติตรงนี้ก็จะทำให้เกิดสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมอุดมปัญญาเนาะแก่นแท้ของการปฏิบัติทานศีลภาวนาจะสำฤทธิ์ผลเมื่อคนเราสามารถปฏิบัติหรือเจริญภาวนาให้เป็นปกติวิสัยโดยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติสัมปชัญญะการร่วมกิจกรรมและซึมซับคุณค่าของกิจกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติเจริญภาวนาในรูปแบบรวมทั้งการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คู่ไปกับการฝึกคิดอย่างเป็นระบบที่นำพาผู้เรียนให้เข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตเรียนรู้กายใจมองตัวเองถูกบอกตัวเองได้มีปัญญาแยกแยะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมและใช้ชีวิตไม่เป็นโมฆะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ที่ถูกต้องดีงามต่อตนเองและสังคม